วงของนานาวันนี้เนี่ยนะคะอากาศปลายฝนต้นหนาวแบบนี้อยากชวนคุณมาทำอะไรร้อนๆทานแล้วก็ทำทีเดียวทานได้ทั้งบ้านแบบขนมจีนน้ำยาค่ะแต่ขนมจีนน้ำยาในปัจจุบันเนี่ยมีหลายสูตรมากๆเลยคุณคะอีกหนึ่งสูตรที่นานารู้สึกว่าคนชอบทานกันเหลือเกินคือขนมจีนน้ำยาป่าที่ใส่กะทิด้วยเราอยู่บ้านกันไม่กี่คนจะทำน้ำยาป่าหม้อนึงน้ำยากะทิหม้อนึงมันก็ค่อนข้างลำบากวันนี้ก็เลยชวนทำส่วนผสม mix and match ที่เป็นขนมจีนน้ำยาป่ากะทิกันค่ะรับรองทำง่ายมากๆมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้มพวกสมุนไพรก่อนใส่น้ำลงไปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีที่แดงแล้วก็เผ็ดน้อยกว่านี้จะเปลี่ยนเป็นพริกชี้ฟ้าแห้งทั้งหมดเลยก็ได้แต่เราชอบแบบรสชาติจัดๆหน่อยก็เป็นพริกขี้หนูแห้งนะคะสิ่งที่ต้องใส่แล้วหอมๆคือกระชายใส่กระชายลงไปต้มขั้นตอนเหล่านี้ง่ายมากเลยค่ะกระชายพริกตะไคร้ข่าตรงนี้ใส่ไปให้หมดแล้วก็ต้มจนเดือดกระเทียมหอมแดงมันเป็นแบบต้มสมุนไพรจริงๆบางคนถ้าอยากให้กลิ่นหอมกว่านี้คุณจะเอาสมุนไพรไปคั่วในกระทะก่อนก็ได้เช่นกันนะแล้วก็เติมเกลือไทยลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นต้มจนกระทั่งส่วนผสมเดือดสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้ที่เป็นน้ำสมุนไพรต้มเนี่ยนะคะเอาเข้าเครื่องปั่นค่ะบางคนก็บอกว่าใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยก็ได้หรือบางคนก็ชอบให้กรองก่อนแต่ตัวนานาชอบกินขนมจีนน้ำยาที่มีเนื้อของพวกสมุนไพรอยู่เหมือนเราได้เคี้ยวด้วยอันนี้ตามความชอบเลยนะรอสักครู่เดียวค่ะหลังจากส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะปิดไฟแล้วก็จะเอาเนื้อสมุนไพรกับน้ำสมุนไพรที่เราต้มตรงนี้ค่ะเข้าเครื่องปั่นสาเหตุที่ปั่นเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเราอยากได้เนื้อสมุนไพรตรงนี้ทั้งหมดลงไปในน้ำยาของเราด้วยด้วยความที่ส่วนผสมอ่ะมันร้อนนะเพราะฉะนั้นน่ะระมัดระวังนะคะเกิดเปิดออกมาเสร็จแล้วฝาเราปิดไม่แน่นะครัวเราจะเลอะแทนนะอยากได้ละเอียดแค่ไหนปั่นตามชอบได้เลยนะคะสารภาพหนึ่งอย่างว่าลืมไก่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำยาสูตรนี้เนี่ยนะคะมันจะข้นขึ้นจากเนื้อปลาก็ได้หรือเนื้อไก่ก็ได้วันนี้ใช้เป็นเนื้อไก่ค่ะหลายคนไม่ชอบทานปลาเพราะบอกโอ๊ยมันมีกลิ่นคาวบางทีมีก้างด้วยใส่เนื้อไก่ต้มลงไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ต้มมาก่อนจะใส่เนื้อไก่ดิบลงไปต้มในนี้พร้อมกันกับสมุนไพรก็ได้เช่นกันนะคะเทน้ำยาของเรานะคะกลับลงไปในหม้ออ่ะเป็นน้ำยาที่ข้นๆแบบนี้เลยอ่ะไปซื้อเขาทานนะน้ำยาก็จะแบบน้ำๆตรงๆเจ๋งๆนะพอจะกินข้นๆรุ่นนานาเด็กๆก็จะชอบมีคนแซวว่าร้านน้ำยาเขาใส่ทิชชู่ลงไปหรือเปล่าทำไมไม่ถึงข้นแต่นี่คุณปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่ทิชชู่นะความจริงถูกเปิดเผยว่าเขาใช้เนื้อไก่หรือเนื้อปลาลงไปทำให้มันข้นแบบนี้นั่นเองนะคะผสมเริ่มร้อนแบบนี้คุณขาวันนี้ตัวนานาใส่ตัวติ่งไก่ที่ต้มแล้วลงไปด้วยถ้าเกิดว่าใครกังวลใจเรื่องกลิ่นใช่ไหมว่าล้างยังไงให้สะอาดหรือต้มยังไงให้สะอาดเวลาคุณซื้อมาตัดตัวเล็บออกให้หมดนะคะแล้วก็ต้มกับสมุนไพรนิดหน่อยจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็ได้นะติ่งไก่ของเราเนี่ยจะไม่ได้มีกลิ่นเหม็นสาบนะแล้วก็ทำให้อร่อยยิ่งเปื่อยๆหน่อยเนาะหูยอร่อยมากเลยอ่ะคุณใส่ตัวติ่งไก่ลงไปก่อนนะให้ติ่งไก่แบบดูดๆน้ำยาเข้าไปหน่อยอร่อยมากเมนูเนี้ยหลังจากส่วนผสมเริ่มร้อนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะง่ายๆของเราเป็นตัวปรุงรสเดียวเลยที่เราใช้วันนี้เป็นน้ำปลาปรุงรสตราโลโบค่ะมีหลายยี่ห้อให้คุณเลือกใช้มากในท้องตลาดแต่วันนี้ที่บ้านใช้ยี่ห้อนี้ค่ะอร่อยเข้มข้นแล้วก็เนื้อข้นคลักเลยคุณดูนะดูสิดูเนื้อของเขาสุดยอดแล้วพอมีน้ำปลาปรุงรสแล้วอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องใส่น้ำปลาอะไรเพิ่มเลยนะคะขวดเดียวจบเลยและด้วยความที่วันนี้ค่ะตัวน้ำยาป่าของมานาเป็นน้ำยาป่ากะทิอ่ะเป็นน้ำยากะทิที่เราเป็นแบบใส่สมุนไพรเยอะๆเป็นน้ำยาป่าด้วยเพราะฉะนั้นกะทิที่ใช้สำคัญมากปัจจุบันน่ะน้อยคนมากๆแล้วที่จะไปตลาดแล้วก็คั้นกะทิเองหรือหลายๆคนถ้าไปตลาดเราซื้อกะทิคั้นมากับบ้านกะทิบูดเยอะมากแต่เนี่ยค่ะคุณขาง่ายแล้วก็สะดวกที่สำคัญอร่อยเหมือนกะทิคั้นเองด้วยค่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคุณไม่เสียเวลาคั้นเองนะส่วนตัวตัดน้ำตาลปี๊บนิดนึงมันจะออกหวานนิดเดียวนวลๆแต่ว่าต้องมั่นใจนะว่าน้ำตาลปี๊บของเราละลายหมดน้ำยาข้นๆแบบนี้
ส่วนผสมเดือดอีกครั้งนะคะเราจะใส่ต้นหอมใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนูแห้งทอดลงไปลอยหน้าเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านด้วยนี่เลยค่ะพริกขี้หนูสวนเวลาใส่ใบมะกรูดก็เอามือขยำขยำใบมะกรูดนิดนึงนะคะใบมะกรูดเขามีน้ำมันเยอะแล้วเขาจะมีกลิ่นหอมแบบหอมสดชื่นนี่นะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็รอเขาชอบเค็มชอบหวานชอบเผ็ดกว่านี้ปรุงรสเพิ่มได้เองเลยนะส่วนตัวรสที่ทำวันนี้เป็นรสกลางๆเดือดๆแบบนี้ต้นหอมพริกขี้หนูสวนนะคะบุบๆนิดนึงใส่ลงไปเลยแล้วก็เพิ่มพริกขี้หนูแห้งทอดนิดนึงอย่างนี้ตักเสิร์ฟได้เลยเนี่ยคุณดูสิเพลินมากอากาศแบบนี้ต้องมีอย่างนี้จริงๆกินผักเยอะแล้วก็เป็นขนมจีนที่สมุนไพรถึงๆอย่างนี้เนี่ยนะโอ้ยเรียบร้อยอยากให้คุณเปิดใจเลยค่ะนานาจากคนที่ไม่ทานปลาร้ามาก่อนคือพอได้ลองชิมน้ำยาป่าที่ใส่กะทิแล้วอ่ะมันอร่อยแม่งแล้วคุณดูสูตรนี้นะขอโทษขออนุญาตใช้ช้อนมันทานง่ายเนี่ยเครื่องแกงข้นแบบเนี้ยแล้วสีอ่อนๆ อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เผ็ดนะเผ็ดมากพริก20กรัมนี่คือแบบเหงื่อออกหัวเนี่ยนี่นะทานสมุนไพรแบบนี้ดีมากๆกับช่วงปลายฝนต้นหนาวอยากให้คุณลองเอาสูตรของเราไปลองทำทานกันดูค่ะใครที่ไม่ทานตีนไก่เนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ใส่ได้ด้วยเช่นกันสูตรนี้ทำง่ายทำทีเดียวกินได้ทั้งบ้านเลยลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูนะคะ